ระทึก Taylor Swift ยกเลิกคอนเสิร์ตในออสเตรียหลังพบแผนก่อการร้ายเด่นออนไลน์วันที่10สิงหาคม2567 19:12 น.ระทึก Taylor Swift ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตในออสเตรียหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพบแผนก่อการร้ายใช้ระเบิดอาวุธมีดพลีชีพกลางงานกลายเป็นข่าวช็อกแฟนๆทั่วโลกหลังบาราคูด้ามิวสิกผู้จัดคอนเสิร์ตของศิลปินสาวระดับโลก Taylor Swift ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันที่7สิงหาคมว่าต้องยกเลิกคอนเสิร์ต Taylor SwiftThe Eros Tour ทั้ง3รอบที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคม2567หลังจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลยืนยันพบแผนก่อการร้ายที่สนามกีฬา Ernst Happel Stadium ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตทำให้ไม่มีทางเลือกนอกจากยกเลิกการแสดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและบัตรทุกใบจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติภายใน10วันทำการข้างหน้าทั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับการแถลงข่าวของหน่วยข่าวกรองประเทศออสเตรียในกรณีจับกุมผู้ต้องสงสัย2คนวางแผนโจมตีประชาชนในการแสดงคอนเสิร์ตโดยผู้ต้องสงสัยวางแผนจะใช้ระเบิดฆ่าตัวตายกลางงานคอนเสิร์ตของ Swift ซึ่งจะเริ่มแสดงรอบแรกวันที่8สิงหาคม2567ซึ่งผู้ต้องสงสัยวัย19ปีชาวออสเตรียเชื้อสายมาซิโดเนียเหนือที่ฝักใฝ่กลุ่ม IS เขาสารภาพว่าตั้งใจที่จะดำเนินการโจมตีการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยระเบิดที่ทำขึ้นเองและมีดสปาร์ต้าในลักษณะของระเบิดฆ่าตัวตายมีเป้าหมายที่จะสังหารตัวเองไปพร้อมๆกับคนดูจำนวนมากที่อยู่ในคอนเสิร์ตโดยกำหนดว่าจะลงมือในวันแรกหรือวันที่2ของการแสดงขณะที่ผู้ต้องสงสัยรายที่2มีอายุ17ปีเป็นชาวออสเตรียเชื้อสายตุรกีและโครเอเชียและเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทจัดการด้านสถานที่และบริการต่างๆในสนามกีฬาเอิร์นแฮปเปิลซึ่งถูกใช้เป็นเวทีแสดงของ Swift ในครั้งนี้เพียงไม่กี่วันก่อนการแสดงรอบแรกโดยมีบางสำนักข่าวระบุว่าเขาได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในทีมรักษาความปลอดภัยอีกด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของออสเตรียสามารถจับกุมเขาได้ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่จัดคอนเสิร์ตอย่างไรก็ดีทางด้านนายกรัฐมนตรีคาร์เนฮัมเมอร์ระบุว่ากลุ่มคนร้ายได้วางแผนการไว้อย่างละเอียดและเจตนาจะให้มีการนองเลือดเกิดขึ้นส่งผลให้ผู้จัดต้องยกเลิกการแสดงอย่างกระทันหันเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าจะต้องสร้างความเสียใจแก่แฟนๆของสวิฟอบอุ่นบิ๊กป้อมพบเพื่อนรุ่นฝนแรกร่วมงานฉลองวันเกิด80ปีล่วงหน้าการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 14:07 น.อบอุ่นบิ๊กป้อมพบเพื่อนรุ่นฝนแรกร่วมงานฉลองวันเกิด80ปีล่วงหน้าอวยพรขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขรักใคร่กันไว้อย่างนี้วันที่10สิงหาคม2567ที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทรากทม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ร่วมพบปะสังสรรค์นักเรียนเตรียมทหารรุ่น6ตท.6และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น17จปร.17รุ่นฝนแรกจากการที่ถูกลงโทษช่วงหน้าฝนโดยบนเวทีเขียนข้อความว่าฝนแรกคุณธรรมสามัคคีมีประสิทธิภาพโดยมีเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่อาทิพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรมาร่วมงาน
ทั้งนี้ภายในงานนอกจากมีการเลี้ยงสังสรรค์แล้วยังถือโอกาสจัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้พลเอกประวิตรที่มีวันเกิดในวันที่11สิงหาคมอายุครบ79ปีพร้อมมีเค้กมีข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดฝนแรกวันที่10สิงหาคม2567ทั้งนี้พลเอกประวิตรตัดเค้กและรับมอบดอกกุหลาบที่บรรดาเพื่อนๆ นำมามอบให้กำลังใจและอวยพรวันเกิดล่วงหน้าอย่างอบอุ่นทั้งนี้พลเอกประวิตรปีนี้อายุ79ปีเต็มย่าง80ปีกล่าวกับเพื่อนๆที่มาร่วมงานว่าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและรักใคร่กันไว้อย่างนี้ขอบคุณเพื่อนๆและหลานๆทุกคนที่มาอวยพรวันเกิดขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเจมีนายยอมรับผิดหลังพาดพิงน้องหมีเนยแย่งงานจะไปเฉดหัวรู้ว่าเป็นใครเด่นออนไลน์วันที่10สิงหาคม2567 15:22 นเจมีนายเคลื่อนไหวยอมรับผิดแล้วหลังทัวร์ลงฉ่ำพาดพิงน้องเนยแย่งงานไปเยอะลั่นจะไปเฉดหัวรู้ว่าเป็นหมีหรือคนกันแน่เกิดดราม่าทันทีหลังเจมีนายนรวิทย์นักแสดงซีรีส์วายจากค่าย GMM TV พูดพาดพิงถึงไอดอลสาวดาวรุ่งน้องหมีเนยกับกลุ่มเพื่อนอย่างสนุกสนานในการสนทนากลุ่มเจมีนายโดยตอนหนึ่งมีบทสนทนาถึงคิวงานของน้องที่เยอะมากจนงานของตนเองน้อยเดี๋ยวนี้หมีแย่งงานเราไปเยอะนะเพื่อนรู้เปล่างานไหนเจอบัตเตอร์แบร์จะไปเฉดหัวสักทีหนึ่งจนมีเพื่อนพูดขึ้นมาว่าไม่เอาน้องเขาน่ารักน้องเขา3ขวบเองมึงรู้เปล่าเปิดมาบัตเตอร์แบร์ไม่ใช่คนหรือเปล่าก่อนที่เจมีนายจะตอบกลับว่าเฮ้ยคนที่ข้างในเรียนฮาโร่นะเว้ยและมีเพื่อนยืนยันว่าเขาเป็นเนยเขาไม่ใช่เป็นคนอย่าเข้าใจผิดซึ่งทางเจมีนายก็บอกว่าไม่คนที่อยู่ในบัตเตอร์แบร์คือคนที่เรียนฮาโร่มาก่อนเป็นรุ่นที่ผมบทสนทนาดังกล่าวเมื่อแชร์ออกไปทำเอาเหล่าคนรักน้องหมีเนยไม่ขำด้วยออกมาแสดงความเห็นถึงความไม่เหมาะสมในการเอาบุคคลที่3ไปพูดเล่นรวมถึงการพยายามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์บัตเตอร์แบร์ได้คอมเมนต์บางส่วนเรื่องอื่นไม่สนหรอกแต่เรื่องเปิดเรียวคนข้างในอามันไม่ได้ปะนอกจากเรื่องรณรงค์การไม่พูดถึงว่าข้างในเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงก็อาจเป็นสัญญาของเขาหรือเปล่าสิ่งนี้เจมีนายต้องคิดเยอะกว่านี้ในเรื่องการทำงานกับความซีเรียสในเรื่องการรักษาความลับไม่ใช่รู้อะไรก็จะพูดไปเสียทั้งหมดศิลปินที่พูดถึงน้องเนยแย่ๆหรือออกแนวเมคฟันแบบนี้คือจากที่ชั้นเฉยๆจะกลายเป็นเกลียดเลยนะคือเข้าใจว่าไม่อินแต่พูดออกสื่อไงคิดสักนิดแล้วบางอย่างที่พูดนี่กระทบแบรนด์เขาไหมถามเขาหรือยังว่าพูดได้ไหมแบบนี้อะรู้ดีเหลือเกินแต่ปากแบบเพื่อนพยายามเบรกแล้วจูงไปในทางที่น้องเป็นหมีเพื่อนพยายามสุดในการบอกเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นแล้วนะแต่ก็ยังไม่หยุดรู้ปะทุกวันนี้เราโดนแย่งงานนะถ้าเจอจะเฉดหัวให้ใครฟังแล้วเฉยๆก็ช่างแต่เราฟังเราเอ๊ะสุดมันเป็นคำพูดที่น่าพูดจริงๆหรอคนไม่อินมันมีเข้าใจแต่การพูดแบบนี้มันดูไม่ให้เกียรติคนทำงานอะถ้าเอาความจริงมาพูดคนข้างในเขาก็ทำงานเขาไหมอะทำหน้าที่เขาว่าไม่ขาดตกบกพร่องด้วยซ้ำบางคนขนาดไม่ได้ใส่แมสคอตร้อนๆยังทำหน้าอ่อมเป็นตูดใส่แฟนคลับกับน้องเนยที่ร้อนแทบตายแต่เต้นบวกเอนเตอร์เทนคนดูแบบไม่มีอ่อมกี่ชั่วโมงก็สู้ก็ไม่แปลกใจที่น้องเนยจะมีงานรัวๆแค่นี้ก็ต้องรู้ละไหมว่าทำไมถึงจะโดนแมสคอตแย่งงานได้ไม่ได้อะไรนะตัวจอมอนอาแคร์ความรู้สึกและเซอร์วิสแฟนคลับให้ดีก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าโดนหมีเนยแย่งงานเนื้อไม่อินก็เข้าใจแต่คือพูดสนุกปากกันเกินจนลืมไปหรือเปล่าว่าคนในมาสคอตก็คนที่ตั้งใจทำงานคนหนึ่งอ่ะ
พาดพิงน้องเนยจะเปิดเผยตัวตนจริงซึ่งเป็นข้อมูลบริษัทจะขอโทษน้องเนยกี่โมงท่ามกลางมียอดผู้รับชมมากกว่า13ล้านครั้งการมองเห็นเลยทีเดียวล่าสุดจากประเด็นดังกล่าวส่งให้เจมีไนโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนเจ้าตัวออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นโดยการยอมรับผิดและขอโทษทุกคนผ่าน @jeminiที่ผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับต้องขอโทษทุกคนมากๆที่การสื่อสารของผมไปกระทบกระเทือนจิตใจใครหลายๆคนผมไม่มีเจตนาไม่ดีต่อน้องหมีเนยเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆการใช้คำพูดของผมที่ไม่แน่ใจว่าใช้ถูกหรือเปล่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลงานของน้องหมีเนยเหมือนกันครับผมขอโทษจากใจจริงๆนะครับยอมรับผิดจริงๆครับแต่ต่อไปนี้ผมจะรอบคอบระมัดระวังคำพูดมากกว่าเดิมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับขอบคุณทุกคนที่ตักเตือนผมนะครับพร้อมรับฟังเสมอครับ